สั่งซิติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรัศมีมานสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจากสลอทุกท่านครับผมค่ะวันนี้ดูเรียบร้อยนะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยทุกวันปกติก็เรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วใช่หลังจากจบรายการจะมีงานทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนไหมครับมีงานโชว์ตัวมีที่ไหนไหมคืออะไรนึกว่าพี่ปามี่จำผิดอีกแล้วความจำไม่ค่อยดีความจำไม่ค่อยดีจูนหน่อยช่วงนี้ความจำไม่ค่อยดีเลยฟราวีเข้าไปทั่วภาพชอบติดตาตลอดเลยภาพที่ถอดรองเท้าแล้วเดินออกมาหน้าคุณจะแบบว่าภาพติดตาตลอดเวลาเลยลบภาพออกไม่ได้เลยตอนนี้นะอ่ะไหนๆก็ได้พูดคุยกับคุณครูแล้วนะเดี๋ยวฝากติดตามผลงานได้ทางช่องทางไหนบ้างครับอ้าวไม่ใช่นะความจำเป็นคุณเนกคุณเนกติดตามทางช่องนี้แหละค่ะที่จอสองร้อยนี่แหละค่ะครับทาง YouTube Live นะแล้วก็รวมไปถึงทาง TikTok ของจอสองร้อยของเรานะฮะครับผมเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยวันนี้ก็เป็นอะไรทำไมอ่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าให้เข้าช้าช้าเนี่ยแล้วเดินมาสร้างศัตรูไปทั่วเลยทุกคนเขาจะเดินผูกมิตรเนี่ยของคุณนี่เรียกเดินสร้างศัตรูเนี่ยเมื่อกี้เขาวนเวียนอยู่ตรงหน้าห้องนี่แหละค่ะเรื่องมาแล้วไปแล้วนะก็ปล่อยให้มันแล้วไปเหมือนรองเท้าฟ้าฉลามอ่ะเราก็อย่าไปพูดถึงมันละเดี๋ยวมันขาดตลาดคุณก็จะไปราวีกับมันตลอดเวลาจนวันนี้ไม่ใส่มาแล้วเนี่ยแล้วไหนรองเท้ากระต่ายผมยังไม่ได้เลยนะที่ครูบอกครูจะให้รองเท้ากระต่ายผมจะเอาจริงไหมอ่ะเอาถ้าคุณให้จริงผมก็เอาจริงแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ารู้สึกเขาจะล็อกวันด้วยนะวันอังคารวันอังคารสัปดาห์หน้าตรงกับวันครูพอดีจริงเหรอจริงสิเอ้างั้นลาคุณเอ้าทำไมอ่ะเนี่ยเขาล็อกวันแล้วนะเขารู้ว่าคุณครูจะมาทุกวันอังคารตอนช่วงเที่ยงเนี่ยสัปดาห์หน้าวันอังคารตรงกับวันครูพอดีเลยเหรออืมจะทำอะไรกันมีอะไรให้ลูกศิษย์ไหมครับวันครูคุณนี่แบบว่าสร้างความแบบว่าหวั่นใจเครียดกังวลอย่าลานะสัปดาห์หน้าอย่าลานะเอ้ามีสายแล้วมีสายแล้วเหรอเขามีอุบัติเหตุด้วยงั้นไปพูดคุยกันก่อนนะครับคุณชายสองพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับอยู่มอเตอร์เวย์สาย7เหรอครับใช่ครับผมมุ่งหน้าจากด่านลาดกระบังมุ่งหน้ามาต่างระดับจากเชิงเซาครับอยู่ช่วงสะพานข้ามแยกพอดีครับครับตรงนั้นเป็นแยกอะไรอะครับเป็นที่ว่าจะออกสายด่านจ่ายตังมุ่งหน้าจากเชิงเซาครับจะออกซ้ายไปกิโลเมตรที่16เอ้ย46บวก500อะครับก่อนถึงข้ามบางปะกงไหมครับอะไรนะครับก่อนถึงข้ามแม่น้ำบางปะกงไหมครับจุดนี้ก่อนถึงครับก่อนถึงเนาะพักรถอีกครับโอเคได้ครับเป็นฝั่งขาออกใช่ไหมครับเป็นใช่ครับผมเป็นรถอะไรชนกันมาทางชลบุรีเป็นรถกระบะบรรทุกสินค้าน่าจะเป็นพวกกล่องโฟมพวกกล่องแช่เย็นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับพลิกตะแคงอยู่2ช่องทาง2กับ3อ่ะครับ2กับ3นี่คือซ้ายหรือขวาครับตรงกลางอ่ะครับ2กับ3ตรงนี้มี4ช่องทางครับ2เลนกลางเลยใช่ครับผมมีคนเจ็บมั้ยครับเห็นมีน่าจะเป็นคนขับนั่งอยู่ตรงเบรีเออร์ตรงกลางถนนนะครับแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมอเตอร์เวย์มาแบบว่ากักรถแล้วนะครับตรงนี้มีพวกน้ำมันเครื่องไหลออกจากตัวรถด้วยนะครับกำลังเอาทรายหรือว่าอะไรกบอยู่น้ำมันนี่มันไปกีดขวางช่องทางไหนบ้างนะครับสองช่องแล้วครับรถมันตะแคงก็คือเลนกลางเหมือนกันใช่ครับผมตอนนี้ก็คือวิ่งได้ซ้ายสุดกับขวาสุดใช่ไหมครับใช่ครับรถสะสมประมาณ1กิโลนะครับแล้วของที่เขาบรรทุกมามีตกหล่นไหมครับไม่ตกหล่นครับเขาคุมมาอย่างดีครับแต่ว่าเห็นเป็นกล่องโฟมที่อยู่ท้ายกระบะได้ครับเดี๋ยวยังไงตามต่อกับทางเจ้าหน้าที่ให้ผมส่งรูปเข้าไปในเจสร้อยแล้วครับโอ้ได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับคุณชาย2พี่น้องครับผมฝากแนะนำนิดนึงก็คือมีท้ายแถวประมาณ1กิโลนะครับถ้าเคยมาก็คล่องตัวครับรถมากแต่ว่าคล่องตัวได้ใช้การได้ดีครับครับฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะครับยังใช้ไม่มีปัญหาครับรถมากเหมือนกันคล่องตัวได้ดีทั้งขาเข้าขาออกครับผมได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชาย2พี่น้องนะครับไปดูแผนที่หน่อยไหมจุดนี้อ่ะคุณเรียกเลยคุณครูเรียกเลยนี่ไงอุ้ยดิฉันเรียกได้ด้วยอ่ะดีใจจังมาเป็นมอเตอร์เวย์สาย7นะครับเมื่อสักครู่ที่คุณชาย2พี่น้องแจ้งเข้ามานะครับอุบัติเหตุก่อนถึงข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับบริเวณดังกล่าวก็เป็นรถพลิกอัพมาบรรทุกของมานะครับแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางอยู่ใน2ช่องทางกลางเลย
รถเนี่ยจะวิ่งได้แค่ช่องทางซ้ายสุดกับช่องทางขวาสุดนะครับพอมาถึงจุดเกิดเหตุก็ต้องเบี่ยงซ้ายสุดหรือไม่ก็เบี่ยงขวาสุดนะครับเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่จุดเกิดเหตุแล้วก็มีน้ำมันเครื่องเนี่ยที่มันรั่วไหลออกมาด้วยนะจุดนี้ต้องฝากระมัดระวังด้วยนะครับล่าสุดตอนนี้ท้ายแถว 1.79 กิโลเมตรนะครับท้ายแถว 1.79 กิโลเมตรหลังจากผ่านพ้นบริเวณจุดเกิดเหตุไปด้านหน้าคล่องตัวนะครับไม่มีปัญหาการจราจรก็ตามข้อมูลที่คุณชาย2พี่น้องให้ข้อมูลไว้ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ก็ยังคล่องตัวตลอดสายทางครับยังไม่ได้ทักทายพี่ๆใน YouTube ของเราเลยได้เลยหลายท่านเลยนะครับมารอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีหลายๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณระพีคุณกระปุกแดงนะครับคุณพี่วันบางรักนะครับคุณชนราชคุณชูเกียรตินะครับเขาบอกว่าที่นนทบุรีนี่แดดแรงเลยนะอันนี้คุณชนราชให้ข้อมูลไว้คุณชูเกียรติก็บอกว่าสวัสดีทักทายคุณครูแล้วก็เสมามาด้วยนะครับขอบคุณมากนะแหมจำฉายาได้ด้วยนะกงยูซงจุงกิโอ้โหเอาซะเต็มยศเลยสวัสดีคุณสุรินทร์ด้วยนะครับแล้วก็ทักทายคุณรัศมีมานมาด้วยนะครับคุณกระปุกแดงบอกว่าสภาพอากาศที่สมุทรปราการนี่33องศานะแต่ว่าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งมีเมฆเป็นส่วนมากใช่ไหมครับสวัสดีคุณวิวัฒน์ด้วยนะครับบอกว่าดีครับแล้วก็ใจฟูเลยนะฮะคุณสุนทรสวัสดีครับเขาบอกว่ามาริโอกับปาล์มมี่เหรอพี่โอ้โหโอ้โหระดับผมนี่มาริโอเลยเหรอโอ้โหผมสงสารน้องโอ้มากเลยอ่ะนั่นน่ะสิรู้สึกเห็นใจน้องโอ้ขึ้นมารู้สึกเห็นใจน้องโอ้ขึ้นมาทันทีเลยอ่ะสวัสดีคุณชยานิตนะครับสวัสดีคุณวิลาสินีนะฮะเขาบอกว่าสวัสดียามบ่ายอันอบอ้าวค่ะแวะมาเช็คการจราจรกับอุบัติเหตุก่อนกลับบ้านจะให้เช็คเส้นทางไหนบอกคุณรัศมีมานได้นะครับเดี๋ยวให้คุณรัศมีมานเขาดูให้นะฮะคุณชยานิตเขาบอกว่าจัดรายการกลางบรรยากาศฝุ่น PM 2.5 เลยระวังสุขภาพด้วยนะคะออกพื้นหลังไงใช่ข้างหลังคุณนี่โอ้โหไม่ใช่หมอกเหรอไอเราก็เลือกให้เข้ากับฤดูกาลเห็นหน้าหนาวก็เลยจะมีหมอกจางๆแต่คุณชยานิตมองเป็นฝุ่นนะฮะสวัสดีคุณอนุวัฒน์นะครับบอกว่าสวัสดีคุณครูแล้วก็ลูกศิษย์เสมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับผมนี่ก็ร้องเพลงมากลางไลฟ์สดของเราเลยนะคุณชยานิดนะจะดำจะดาก็มาโทรเข้ามาร้องคู่คุณเสมาก็ได้นะคะรายการนี้ทำได้ทุกอย่างโปรดิวเซอร์ก็แซวมานะบอกว่าป่านี้โอ้ร้องไห้แล้วโดนเปรียบเทียบกับเสมาเนี่ยสงสารน้องมากเลยอ่ะก่อนหน้านี้ที่ลาดกระบังใช่ไหมใช่ที่มีอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเดี๋ยวไปตรวจสอบกันหน่อยคุณเรียกแผนที่อีกสิเดี๋ยวนะมีสายอ่ะคุณจะไปที่สายก่อนไหมได้ได้ไปที่สายก่อนก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่คุณครูเลยแล้วแต่เลยรายการสบายๆอยู่แล้วไปที่จส577ก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุนทรสวัสดีคุณสาวสวยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับจส100เลยครับสวัสดีครับผมถ้าดูภาพไปด้วยนี่เขาพยายามทำหน้าหล่อเต็มที่เลยนะคะตอนนี้ผมรายการโทรศัพท์เล็กๆครับผมไม่ได้เปิดจด200อ๋อไม่เป็นไรครับฟังผ่านทางวิทยุก็ได้ครับผมครับครับอยู่ที่สาทรใต้นะครับครับครับเป็นไงบ้างครับก็ไปตามสัญญาณไฟครับค่ะก็ไม่ติดเท่าไหร่นะติดนิดหน่อยชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟฮะชะลอตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟใช่ไหมครับตามสัญญาณไฟครับครับตอนนี้ผมจะเข้าถึงสถานีสุรศักดิ์แล้วอ๋อจะขึ้นสะพานตากสินเหรอครับเนี่ยครับขึ้นสะพานตักสินจะไปส่งผู้ประการะไปที่ไปที่สยามไอคอนสยามไอคอนสยามอ๋อมาได้อยู่ครับจะไปติดอันนี้จะเข้าวงเวียนใหญ่เข้าตากสินแล้วไปอ้อมมาหรือว่าจะกลับรถแล้วมาทางไหนหรือว่าจะวนเข้าเจริญนครใช่ไหมครับเนี่ยวนเข้าเจริญนครวนเข้าเจริญนครเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เจริญนครก็มุ่งหน้าไปฝั่งตรงข้ามเลยใช่ไหมครับยังใช้ได้นะครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ด้านนี้ยังใช้ได้ใช่ไหมยังใช้ได้ครับยังใช้ได้ไม่ค่อยมีปัญหาครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณจส577นะครับก็ตามข้อมูลที่ให้มานะครับฝากไว้สาทรใต้สาทรใต้เริ่มหนาแน่นนะครับบริเวณสัญญาณไฟแยกสุรศักดิ์แต่ว่าถ้าขึ้นสะพานตากสินมาขาออกเนี่ยยังคล่องตัวอยู่นะครับโค้งซ้ายมาทางด้านของเจริญนครนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปใต้สะพานตากสินไปทางด้านของแยกคลองสานเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับยังไม่ติดส่วนจุดที่ติดเนี่ยจะเป็นด้านของฝั่งถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินต่อเนื่องมาที่แยกสุรศักดิ์สาทรเหนืออันนี้เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็เริ่ม
็มีท้ายแถวสะสมอยู่ผ่านพ้นใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่มานะฮะก็เจอท้ายแถวเลยก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานตากสินก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีท้ายแถวสะสมอยู่ครับสำหรับจุดนี้นะคุณวิลาสินีบอกว่าอ้าวไม่ใช่ดีเจอ้ำอธิชาติเหรอคะแล้วสงสารเขาอีกแล้วผมเป็นหลายคนเลยอ่ะผมเหมือนหลายคนเลยเหรอโอ้โหจริงเหรอเป็นได้ทุกคนนะยกเว้นเป็นตัวของตัวเองนี่เป็นไม่ได้นะไปนครปฐมกันต่อไหมมีอ่ะได้เลยไปที่จส553สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเสมามาครับคุณครูมาใช่ไหมคะเช็คชื่อครับพี่หมอโตเช็คชื่อค่ะครับผมมาตรงเวลามาตรงเวลาได้ขึ้นรถแล้วก็ฟังเสียงมาพอดีครับผมก็แถวดอนตูมนี่เลยบอกจริงๆแล้วพวกเราบอกว่าติดไม่ติดก็ทักมาใช่ไหมครับนี่ก็บอกว่าเฮ้ยร้อนไม่ร้อนก็บอกมา35เองไม่เยอะครับอุณหภูมิครับผมค่อนข้างจะร้อนพอเลี้ยวเข้ามาเส้นทางลัดเหลือ34มัก35บ้างก็ในมีต้นไม้อ่ะนะครับต่อมาก็ผมจะไปทางวัดโคกเขมาครับเขาเรียกโคกเขมาหรือโคกขมาก็ไม่รู้อ่ะโคกเขมามั้งจริงๆคนแถวนี้เขาตั้งวัดโคกขมาอ้าวเหรออ้าวอย่างนี้เสมาก็ต้องเป็นสมาเป็นสมาเขมานั่นแหละแต่เรียกนะครับผมเขาแถวสายงานผมนะก็เลยเข้ามาตรงนี้ก็จริงๆแล้วหูเห็นเขาบอกว่าสุดหล่อหล่อจริงๆนะคุณเสมาเนี่ยโอ้ขอบคุณมากครับพี่หัวโตครับผมเหมือนผมตอนหนุ่มๆอ่ะผมต้องกินยาลดทุกวันเลยเชื่อไหมคุณเสมาแล้วมันลดได้ไหมครับมันลดลงไหมครับพี่หัวโตฮะไม่ลดไม่ลดครับโอ้ยตอมกันหึงหมดไม่รู้อะไรตอมนะพี่ฮะไม่ใช่อุนจินะฮะครับนั่นคือที่เราเลยนะเวลาเนี้ยต้องกินยาเพิ่มครับผมเพิ่มอะไรครับเพิ่มความหล่อไงโอ้ครับทีนี้เพิ่มยังไงก็ไม่ยอมเพิ่มก็เลยต้องทำใจอ่ะคุณเสมาครับผมไปสมัครเป็นดาราถามเขาว่าคนเคยหล่อรับไหมครับเขาบอกเขาไม่รับคุณเสมาจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรฮะก็ต้องทานยากันต่อไปนะฮะครับนี่ก็มันเป็นอะไรที่เป็นวัฏจักรของมนุษย์นะครับตอนหล่อๆก็ทำตัวหล่อๆไว้นะเดี๋ยวแบบเนี้ยทำไม่ได้นะต้องกินยาเพิ่มนะคุณเสมาครับผมคุณรัศมีหมาด้วยนะขอบคุณครับเมื่อวานบอกเห็นมีแฟนแล้วผมตกใจจริงๆเลยที่ฟังอยู่นะอ๋อนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหัวโต99นะครับแต่พี่หัวโตเขายังดูดีอยู่นะเคยเจอตัวจริงกันเคยนั่งคุยกันใช่ๆเคยเจอตัวจริงกันเคยนั่งคุยกันอยู่นะครับพี่เขาเป็นผู้ใหญ่ดูภูมิฐานมากเลยนะเราก็เลยไม่กล้าเล่นกับพี่เขาเยอะนะแต่เล่นกับทุกคนเลยนะก็เกรงใจพี่เขาบ้างนะมีเกรงใจด้วยเนาะคุณวินัสนีสอบถามการจราจรมาบอกว่าแถวบางใหญ่กำลังจะออกจากจรัญนะครับอย่าลืมทานยาลดหน้าตาดีด้วยนะคะผมขอบคุณมากครับผมหาซื้อที่ไหนครับเนี่ยจรัญเหรอจรัญสนิทวงไปบางใหญ่นะตอนนี้การจราจรโดยรวมแถวเส้นจรัญไม่ค่อยมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นสะพานพระราม7นะครับมาบางพลัดก็ยังใช้การได้นะครับออกไปทางด้านของพระราม7ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเข้ามาทางด้านของบางพลัดต่อเนื่องบรมก็ยังใช้การได้การจนาจะมีชะลอตัวก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าใช้การจนามาจากฉิมพลีเนี่ยก็จะมาหนาแน่นก่อนถึงต่างระดับบางคูเวียง1จุดหนาแน่นก่อนถึงช่วงต่างระดับบางใหญ่1จุดนะครับถ้าวิ่งฝั่งรัตนาธิเบศมาไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะไปชะลอตัวก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่ที่ตัดกับการจนาพิเศษนะครับจุดนี้นะส่วนฝั่งกลับกันท้ายอยู่ก่อนถึงซอยจันทองเอี่ยมนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับบางใหญ่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งไปทั้งกลับถ้าผ่านพ้นต่างระดับบางใหญ่ไปทั้ง2ด้านของการจราจรเนี่ยจะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานครับผมค่ะเข้มแข็งหน่อยเข้มแข็งมากเมื่อสักครู่นี้คุณจะไปดูแถวๆลาดกระบังใช่ไหมเฮ้ยผมลืมไปเลยนะเนี่ยว่าเมื่อสักครู่ค้างไว้ที่ลาดกระบังใช่ไหมแล้วความจำสั้นจริงๆใช่โครงการ Forget Me Not ของเราเฟส2นะคะฝากไว้ด้วยเราต้องมีเข็มกลัดไปฝากคุณเสมาแล้วล่ะต้องมี QR code ติดด้วยนะอ่ะแล้วลาดกระบังก็หายไปละนะฮะตอนนี้อ่ะมาดูที่ลาดกระบังกันเท่าไหร่นะปากซอยเท่าไหร่นะคุณปู13/2เมื่อเช้า13/2นี่ๆๆจุดนี้จุดนี้จุดนี้
การจราจรดีขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีท้ายแถวสะสมประมาณสักกิโลเศษๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีชะลอตัวจุดเกิดเหตุหน่อยเพราะว่ามีรถเจ้าหน้าที่ใช่ไหมที่เขาจอดอยู่ในช่องทางซ้ายต้องทำงานกันอยู่ต่อเนื่องถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้ดีขึ้นนะครับทั้งสองด้านเนี่ยก็ยังท้ายมันไม่ยาวอ่ะชะลอตัวเล็กๆน้อยๆนะครับบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ขึ้นในหน้าจอทุกท่านแผนที่ที่ปรากฏอยู่ในขนาดนี้ครับผมเดี๋ยวไปที่คุณจส582ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ582 582ครับขอรบสวัสดีครั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 บคุณน้าคุณน้าเสมาแล้วก็ท่านคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปีชอครับคิดถึงคุณน้องเจี๊ยบไม่มาใช่ไหมคุณน้องเจี๊ยบคุณน้องเจี๊ยบวันนี้ได้พักเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาผิดคิวครับผมเดี๋ยวรายงานจราจรแล้วรหัสได้จะคืนวันนี้พรุ่งนี้ก็แล้วแต่สะดวกครับพี่อยากคืนวันไหนพี่ก็คืนนะไม่อยากคืนพี่ก็เก็บไว้งวดที่วันที่17ก็ได้พี่คุณรักเสมาให้มาก็ต้องให้คุณรักเสมาบอกว่าเอาคืนอะไรอย่างนี้ไม่ผมเป็นคนที่ให้ใครแล้วผมไม่ค่อยชอบเอาคืนไม่ค่อยชอบทวงคืนผมให้แล้วให้เลยไม่เอาไม่พูดรัตนาธิเบศรัตนาธิเบศเดี๋ยวเริ่มไปไกลตอนขาออกธิเบศทั้งขาเข้าออกตอนนี้ใช้การได้ดีคุณอาเสมากับคุณครูนะตอนนี้ผมเป็นห่วงตอนนี้ขาต่างระดับที่จะข้ามไปบางใหญ่เนี่ยนะครับช่วงนี้ไอ้ถนนที่เป็นตอนนี้มันจะกลายเป็นสามช่องทางนะคือขวาสุดจะตอนนี้เขายังไม่เปิดเป็นทางด่วนของเมืองการนะครับบริเวณเมืองการอันนี้สองเลนเนี่ยเขาเสร็จหมดแล้วนะเลนซ้ายเขาเปิดเลนกว้างซ้ายนี่เพื่อจะเบี่ยงออกไปซ้ายเพื่อจะไปประจบถนนกระจายพิเศษนะครับแล้วเลนขวาตรงกลางตอนนี้มันจะเป็นทางขึ้นไปต่างระดับเพื่อจะไปวนบางใหญ่ลงเส้นกาญจนาขาออกครับแล้วรถก็จะลงกันบ่อยตอนนี้ลงคืออย่างว่าคุณอาเสมาจะไปเซ็นทรัลเวสเกตใช่ไหมคุณสายมาก็จะต้องเบี่ยงซ้ายใช่ไหมอันนี้บางทีคุณน้าเสียมาขึ้นไปแล้วชะงักเฮ้ยไปจากนู้นก็ไปได้แล้วก็เลยชะงักมาก็มาทางนี้อันนี้บางคนไม่ได้ไปจะไปบางใหญ่ก็ออกซ้ายมาก็หลงชะลอตรงนั้นมันจะเป็นทางเบี่ยงแล้วมันจะมีเกาะกลางซึ่งอันตรายตรงนั้นอันตรายเพราะตอนนี้สัญญาณยังไม่ค่อยชัดเจนอันนี้ผมกังวลว่าถ้าเกิดเปิดเต็มๆแล้วโอ้โหคงจะหลงวุ่นวายกันหน้าดูเลยฝากเพื่อนสมาชิกย้อนแล้วก็ฝากทางตอนนี้ขึ้นกับกรมทางหลวงไหมแล้วเขามีป้ายมีอะไรบอกไหมพี่พิชาตรงนั้นป้ายมันตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนนะคุณอาเสมาต้องเข้าใจเนาะเหมือนมันยังไม่เสร็จใช่ไหมใช่เสร็จเขาเตรียมเสร็จแล้วละคือผมรู้แล้วนะแต่ว่าโอเฮก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับไอ้ทางถนนที่มันไอ้เลนขวาสุดที่มันทางเบี่ยงเพื่อจะขึ้นไปมอเตอร์เวย์เมืองการเนี่ยครับเขาจะมีแนวเวลากั้นอยู่นะครับอันนี้ตรงกลางเนี่ยมันเป็นเลนที่ต้องคุณอาเสมาเพื่อจะไปหาเด็กที่สุพรรณเนี่ยคุณน้าเสมาต้องใช้เลนกลางใช่ไหมแต่ถ้าคุณน้าเสมาเลี้ยวได้ถ้าคุณน้าจะคุณน้าเสมาจะเลี้ยวซ้ายไปหาเด็กที่ปิ่นเกล้าคุณน้าจะใช้ต้องซ้ายสุดตรงที่หลงไงครับครับผมจะไปสุพรรณดีหรือจะไปเมืองไปปิ่นเกล้าดีมันจะตรงแล้วมันจะเป็นทางหลงทำให้งงไงครับครับตกลงคุณเสมาก็มีเด็กอยู่กี่ที่อะคะโอ้มันก็แล้วแต่เขาจะเลือกไปถ้าเมืองการเปิดจะเป็นเมืองการเลยก็หลงเมืองการเลยก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาแต่ที่แน่ๆคือผมดูแล้วอนุอาวีซ่าที่บ้านคงไม่อนุญาตคงไม่ผ่านนี่มันรายการอะไรครับเนี่ยรายการเผาบ้านเผาเรือนเสมาหรือเปล่าคะเนี่ยครับไม่ใช่ก็ฟังอยู่ว่ารัฐบาลเขาบอกว่าฟรีวีซ่าแต่สำหรับคุณรัฐเสมาในฟรีซ่าวีซ่าไม่มีฟรีไม่มีการผ่านวีซ่าใช่ใช่ต้องต่ออายุตลอดต้องเขามีแบบฟอร์มกรอกเลยนะเวลาจะขออนุญาตไปเที่ยวอะไรเงี้ยต้องมีแบบฟอร์มกรอกแต่บางทีก็ไม่ได้ขอไหมออกไปเลยอะไรไม่ได้ไม่ได้วีซ่าห้ามเลยคือวีซ่าเนี่ยไม่มีการต่อเลยตลอดชีวิตวีซ่าก็สามารถโทรมาเช็คได้ที่ทำงานว่ามาแบบทำงานจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าคุณครูเราดูแล้วในลิฟต์ไบเกอร์เนี่ยจะมีจุดแปลกๆที่ติดไว้อันนั้นคือ GPS นะนี่ก็ย้ำอีกแล้วใช่ใช่ที่เห็นคุณนะเพื่ออาจารย์เห็นเฉพาะไอ้คลิปเก๋ว่าติดมันไม่ใช่ของเล่นนะคือเป็นของจริงติดไว้เพื่อติดตามตัว GPS GPS ติดตามเลยเอาเป็นข้อมูลนะค่ะเป็นข้อมูลเรียบร้อยพอไหมทั้งหลังแล้วก็จากผมไปพี่ปีชาครับครับใครเครียดก่อนครับใครเครียดครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณพี่ปีชานะหายเครียดนะหายเครียดไหมครูหายเครียดไหมหายเครียดหายเครียดแต่ผมเครียดหนักกว่าเดิมเลยนะตอนนี้อย่าเครียดอย่าเครียดกลับไปนี่คำถามเยอะแน่นอนเลยนะฮะก่อนที่จะ
หมดเวลานะครับเดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์จากทางด้านของท่านรองสารวัตรจราจรจากสน.พระโขนงนะครับท่านร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชัยพักนะครับท่านรองสารวัตรจราจรจากสน.พระโขนงฝากข้อมูลประชาสัมพันธ์มาเกี่ยวกับถนนเส้นทางรถไฟสายเก่านะครับเปิดเดินรถทางเดียว1 way 24ชั่วโมงนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่14มกราคม2567 14มกราคมนะครับถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับ2567นะครับก็จุดที่เปิดการจราจรเดินรถทางเดียววันเวเนี่ยจะเป็นช่วงสุดเขตกทมถึงรางรถไฟสายเก่านะครับจะเปิดเป็นเดินรถทางเดียวตั้งแต่บริเวณช่วงแยกสันพวุฒิถึงบริเวณช่วงแยกอัดนรงตลอด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันที่14มกราคมถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับ2567ตลอด24ชั่วโมงขออภัยในความไม่สะดวกนะครับขอบคุณข้อมูลจากท่านรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงครับค่ะมีอีกเรื่องนึงครับช่วงนี้เขาให้ข้อมูล PR มานะค่ะเหมาะกับคนหน้าตาสายบุญเหมือนผมเลยนะฮะสายบาปจะ PR เรื่องสายบุญนะฮะอ่ะตั้งใจฟังกันค่ะเขาพนมมือมั้ยเขินจังเลยเนี่ยแล้วก็แหมประสานงานก็เตรียม PR มาไม่ได้ดูหน้าตาผู้ดําเนินรายการเลยมาให้พูดอะไรเนี่ย1ปี1คําขอ1คําอธิษฐานสายบุญเตรียมพร้อมนะครับเดือนหน้าจะถึงกําหนดการเปิดนมัสการรอยพระพุทธบาทพรวงเขาคิชกูฏจันทบุรีครับอย่างเป็นทางการโดยเริ่มตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ย้ํานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ถึง9เมษายน2567ครับดูสิเป็นไงอ่ะสาธุนะสาธุนะคะโอ้แล้วให้เสมามา PR เรื่องบุญบุญแบบนี้ด้วยอ้าวแล้วไงพี่วันบางรักก็สาธุมาจริงๆใช่ไหมโอ้ยเลือกช่วง PR เหมาะหน้าตาผมเหลือเกินนะฮะสวัสดีคุณนิรุตด้วยนะครับบอกว่าอ๋อเมื่อสักครู่ใช่ไหมที่พี่ปีชาเข้าสายมาคุณนิรุตนี่แซวมาบอกว่าเป็นรายการแฉคุณเสมานะฮะคุณรัชชานนท์บอกว่าสวัสดีครับคุณพี่เสมาและคุณรัศมิมานคุณพี่เสมาหายปวดเมื่อยแล้วหรือยังครับอ๋อดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วไปทำอะไรมาถึงได้หายคุณจะขยายความทำไมเนี่ยก็ไม่ได้สงสัยว่าคุณปวดเพราะอะไรสงสัยว่าหายเพราะอะไรทุกวันอังคารไม่มีได้ไหมยกรายการออกไปได้ไหมด้วยว่าผมต้องเจอคุณครูเนี่ยฮะแล้วเดี๋ยวปีนี้เราต้องจัดรายการคู่กันนะคุณครูอะไรของคุณเนี่ยยังจะมาอีกเหรอทำไมอ่ะเอาคุยหลังไมค์กันว่าไงอ่ะไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอไม่เอาหรอไม่ต้องไม่นั่งคู่กันในห้องส่งซะหน่อยหรอไม่ต้องเห็นเงียบๆนิดเขาเก็บงำความลับผมเพียบเลยนะครับคุณครูสวัสดีคุณแสนชัยนะครับบอกว่าสวัสดีคุณจอสร้อยทั้งสองคนครับคุณลูกเฉพาะเฮงเจียมาจนจะจบรายการแล้วพี่หมดเวลาแล้วเนี่ยสายบุญคุณก็ได้อยู่นะมีคนสาธุอนุโมทนากันเยอะเลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปสาธุเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปพบกันใหม่ในช่วงศูนย์ข่าวจราจรหลัง16นาฬิกานะฮะเขาบอกน่าสงสารเสมานะเขาเกลียมแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปรักษาแผลใจแผลตัวก่อนนะครับหลังเวิร์กไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวพบกันใหม่หลัง16นาฬิกานะครับแล้วก็ฝากผลงานคุณรัศมีมานด้วยนะฮะเดี๋ยวเสร็จมาทิ้งท้ายอะไรแบบนี้ก็ติดตามรับชมรับฟังคุณครูได้นะครับทุกวันอังคารช่วงเวลาเที่ยงทุกวันพฤหัสช่วงหลัง18นาฬิกาแหมผมจำได้เห็นไหมผมเป็น FC คุณผมเป็น FC คุณนะดิฉันเริ่มกังวลแล้วเนี่ยพวกผมไม่อยากจะพูดต่อนะจริงๆนี่จริงๆเวลาหมดแล้วนะแต่ขอพูดต่อนิดเดียว30วิ30วิเชิญๆเมื่อก่อนตอนเจอคุณครูครั้งแรกคุณครูประกาศตัวว่าเป็น FC เสมาใช่ใช่แต่ผมก็เพิ่งรู้ทีหลังเหมือนกันว่าคุณครูพูดแบบนี้กับทุกคนไปแล้วครับพบกันใหม่หลังสิบหกนาฬิกาเดี๋ยวเจอกันใหม่ในช่วงสื่อข่าวจราจรขอบคุณและสวัสดีครับเฮ้ทราฟฟิกติดไม่ติดก็ทักมา